าวหวานสำราญใจนะคะช่วงของนานาวันนี้มีข้าวหน้าไก่กรอบสูตรกะทิมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะข้าวหน้าไก่ของนานานุ่มมากๆเพราะเราหมักไก่ของเรานะคะกับกะทิที่สำคัญข้าวหน้าไก่ของนานาวันนี้เป็นข้าวหน้าไก่กรอบและไปตลาดซื้อไก่มาค่ะเลือกไก่เป็นส่วนสะโพกบอกให้เขาล็อกกระดูกมาให้เราเลยแต่หนังต้องเก็บไว้นะหนังเนี่ยเวลาทอดเสร็จแล้วอร่อยอร่อยใส่ไก่ลงไปนะคะจากนั้นเราจะหมักสะโพกไก่ของเรากับกะทิค่ะพอบอกว่ากะทินานาใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะกะทิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ไก่ของเรานุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะหมักไก่ของเรากับกะทิทิ้งไว้ถ้ามีเวลาหมักในตู้เย็นข้ามคืนได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีเวลาแบบเราแช่ไก่ลงไปในกะทิแป๊บหนึ่งคลุกกับแป้งทอดกรอบแล้วก็ทอดได้เลยค่ะวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์เพราะเราจะทั้งทอดไก่แล้วก็ผัดซอสตั้งน้ำมันจนร้อนนะคะวันนี้ใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะใส่ลงไปคลุกกับสะโพกไก่ของเราแล้วลงทอดนะคะเนี่ยไก่ของเราก็จะกรอบกรวบเลยชุบแป้งแล้วถ้าอยากให้ขึ้นเกล็ดสวยๆคลุกลงไปในกะทิอีกรอบหนึ่งนะคะคลุกแป้งอีกรอบตอนลงกระทะก็สะบัดเขาหน่อยแป้งกับตัวกะทิเนี่ยนะคะจะขึ้นเป็นเกล็ดแบบนี้แล้วพอเอาลงไปในกระทะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นเกล็ดขึ้นมาสังเกตว่าเราไม่ปรุงรสอะไรไก่ของเราเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับเพิ่มค่ะข้าวหน้าไก่สูตรนี้พิเศษจริงๆรับรองเลยว่าเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบที่นานาบอกว่าอยากให้มันขึ้นเป็นเกล็ดๆแบบนี้มันน่ากินดูสิอันนี้ยังไม่ได้ที่นะเดี๋ยวรอเขาขึ้นสีอีกนิดนึงค่ะแป้งของเราจะกรอบแล้วไก่ข้างในจะฉ่ำมากเลยแล้วกะทิของนานาเนี่ยวันนี้ไม่ได้เอามาหมักแค่ไก่นะเอามาใส่ในตัวน้ำข้าวหน้าไก่ด้วยคุณสีข้าวหน้าไก่ของนานาวันนี้ก็จะนวลๆหน่อยแต่รับรองความอร่อยเลยล่ะว่ากะทิกับผงพะโล้เข้ากันได้ดีมากๆเราจะตักไก่ของเราขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะอยากจะบอกเลยนะว่าไก่สูตรนี้เนี่ยจะกรอบที่สำคัญหอมกะทิแล้วข้างในฉ่ำมากเอาสูตรหมักไก่สูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเราได้ไก่กรอบแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำข้าวหน้าไก่กันดีกว่าเรามาทำตัวน้ำราดข้าวหน้าไก่ที่หลายคนบอกว่าโหยหลายๆร้านอร่อยแต่อยากจะบอกคุณว่าสูตรของเราวันนี้ใส่กะทิแล้วอร่อยยิ่งขึ้นด้วยนะขั้นตอนการทำของนานาจะเริ่มจากการผัดก่อนค่ะเราจะใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงไปนะคะกระเทียมค่ะผัดจนหอมจากนั้นใส่เห็ดฟางลงไปเห็ดฟางคือตัวที่ทำให้ข้าวหน้าไก่คือข้าวหน้าไก่เจ้าเด็ดอันนี้สำหรับนานานะปรุงรสเลยค่ะซอสเห็ดหอมพริกไทยเยอะหน่อยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำซุปไก่ค่อยๆใส่ลงไปค่ะรอเขาเดือดก่อนผัดไปเรื่อยๆใส่น้ำซุปไก่ส่วนที่เหลือลงไปให้หมดทิ้งไว้จนเดือดเลยนะส่วนผสมเดือดแล้วนะคุณเชื่อไหมข้าวหน้าไก่สูตรนี้จะนวลหอมแล้วก็อร่อยมากด้วยอัมพวากะทิ 100% ค่ะสีข้าวหน้าไก่ของเราจะนุ่มนมเรามีกลิ่นหอมมากๆเลยเดือดแบบนี้นะคะใส่น้ำมันงาตามลงไป
และน้ำข้าวหน้าไก่มันจะเหนียวเหนียวแล้วก็ไม่ค่อยคืนตัวใช้แป้งมันผสมน้ำนะคะใส่ลงไปนานาได้แบบนี้ละเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกับข้าวของเราแล้วก็ไก่กรอบดีกว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเรามาโรยซอสผงปรุงรสกันดีกว่าบนไก่ไก่กรอบของเรานะคะจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าใส่นี่เลยซอสผงปรุงรสรสไก่แซ่บตราไทยเชฟค่ะไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะเนี่ยซีลมาถึง2ชั้นแบบนี้นิดเดียวพอส่วนตัวเวลาทานข้าวหน้าไก่อ่ะชอบให้ตัวซอสของข้าวหน้าไก่เยอะหน่อยคุณจะเห็นสีข้าววันนี้น่ารับประทานมากๆแน่นอนเพราะว่าวันนี้นานาใช้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนข้าว1น้ำ2หุงออกมาใส่หม้อหุงข้าวปกติได้เลยแล้ววันนี้คุณเชียงของเราเป็นนี่ค่ะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อไปเสร็จแล้วเอาไปต้มเลยนะคะใส่ลงไปในน้ำเดือดจัดๆปิดไฟได้เลยนะแล้วก็ทิ้งจนกระทั่งน้ำเย็นสนิทคุณเชียงของคุณก็จะนุ่มแบบนี้เลยค่ะไม่แนะนำให้ทอดนะเพราะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยที่สำคัญเนี่ยนะคะกุนเชียงของบ้านเราหอมกลิ่นย่างเมืองตรังด้วยนะใส่เยอะๆเลยชอบมากพริกค่ะอันนี้เป็นพริกเขียวใส่ลงไปเสร็จแล้วหอมๆแล้วก็ตัดเลี่ยนกับข้าวหน้าไก่ก็จะช่วยให้รสชาติจัดจ้านขึ้นไก่กรอบของเราหยิบวางเลยเพิ่มสีสันนะคะผักชีนิดนึงทราข้าวหน้าไก่กรอบสูตรกะทิเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนูสวิสโรลมาฝากเขาบอกเป็นมิกซ์ฟรุตสวิสโรลค่ะติดตามชมพร้อมๆกันนะเต็มอิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าเค้กโรลแบบนี้มีทั้งเทคนิคการทำตัวเค้กการโรนะฮะแล้วก็การตกแต่งแบบนี้ต้องจากอาจารย์เมย์ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยจากน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่กรอบโหระพามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นพอคำลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาและไข่ขาวคนให้เข้ากันจากนั้นนำลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันรำข้าวตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับกระเทียมสับและพริกขี้หนูแห้งซอยผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ไก่กรอบที่ทอดไว้และใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไก่กรอบโหระพา